ครับขออนุญาตนะครับหนึ่งต่อคุณแม่ลีน่านะครับก็ได้เอาของมาให้ลุงตู้นะครับก็เดี๋ยววีรบุรุษของคนไทยทั้งประเทศต้องขอบคุณลุงตู้ต่อสู้เพื่อให้ได้พรบยาเสพติดแล้วก็ให้คนป่วยมะเร็งทั่วโลกเลยและคนไทยทั่วประเทศเลยได้ใช้กัญชารักษาโรคค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตู้เดี๋ยวไปออกรายการต่อใช่ไหมคะคุณแม่ลุงตู้ต้องรับแม่ลีน่าเป็นลูกศิษย์นะคนนี้ใครอ่ะที่ภรรยาสวัสดีอ่ะเมื่อกี้ฉันกราบอย่าโกงเนี่ยเดี๋ยวหาว่าฉันไปแตะอ่างหัวเธอเนี่ยจัดกราบนะไม่ได้แตะอ่างนะมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันครับผมก็วันนี้นะครับมาทำบุญที่วัดเขียวพักเขียวนะครับไม่ใช่วัดที่พักเขียวแฟนคลับแฟนคลับอาจารย์อันนี้ค่ะอาจารย์ที่แฟนคลับอาจารย์มีฉันเห็นฉันเห็นเธอเธอเป็นแม่ผู้เสียสละมากกว่าสองคนเห็นลุงด้วยลุงด้วยลุงด้วยนะครับเดี๋ยวนั้นจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะลูกถึงจำได้ค่ะแม่รถมาไปบ้านเดี๋ยว11โมงอ่ะต้องออกจากนี่จะไปออกช่อง8เพราะนั้นจะเป็นที่อยู่การทำหน้าไงอันนี้ตั้งใจมากราบลุงตู้ก่อนถึงขั้นคำว่ากราบเลยนะขอเช็คชื่อท่านสวัสดีค่ะไม่ได้มีค่าสปอร์ตชีพใหม่นะครับถ้าฝากของผมเรียนไปด้วยชัดเจนถ้าชัดเจนนะครับไม่วัดแล้วไม่ใช่วัดคะแนนเลยคุณดีมากแซวค่ะแซวนะครับถูกต้องคุณพี่ก็ว่าดีเด็ดทุกท่านที่มาหาลุงตู้คุณต้องการมาให้คุณลุงตู้รักษาด้วยมะเร็งกัญชาผมจะรักษาที่คุณหมอครับคุณหมอที่เป็นคุณหมอใครที่เป็นคุณหมอคุณหมอแห่งโรงพยาบาลและคุณหมอแห่งไทยดูแลให้ผมไม่ใช่หมอค่ะนะครับผมไม่ใช่ผู้ประสานงานเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องดูว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่เป็นไรไปรอเดี๋ยวนี้
ครับแม่ลีน่าก็ลองมาในพักแล้วนะฮะมาสัมมนามาฟังสัมมนามาเรียนรู้การทำน้ำมันแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องพรรคการเมืองนะฮะที่ผลักดันเรื่องกัญชาเรานะฮะก็คือพรรคภูมิใจไทยนะครับพี่นะครับที่กล้าเปิดตัวที่จะช่วยให้เรื่องทางด้านทางการแพทย์นะฮะกันเรื่อยเลยนะครับเยอะมากเลยนะฮะทยอยเข้ามากันดีขึ้นเจงภาคเพียนตะเคียนโศกค่ะเนี่ยพี่ผู้ชมเนี่ยเขาเป็นเอกใช่ค่ะเนี่ยหายแล้วใช่ค่ะดีมากค่ะแอบใช้กัญชามา20ปีค่ะดีจังเลยนะคะเราต้องแอบเพราะว่าสมัยก่อนมันติดกฎหมายค่ะแต่คือเป็นผู้ป่วยเนี่ยตำรวจนี่เป็นกระเทยหรือวะค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็มีลูกมีเมียได้ก็จิตของเรามันสามารถทำให้เราแบบเคาะได้อย่างแม่ไงแม่ไอ้มึงกูไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เยอะมากอย่างนั้นก็ได้ไงแต่เรากลับบ้านกินอร่อยยิ้มหักค่ะนั่นแหละค่ะจริงๆก็คือถ้าเกิดผู้ประทิศไหนเป็นก็คือใช้เพื่อเสริมภาคภูมิต้านทานได้นะคะก็คือกินยาหมออยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ก็คือใช้ตัวเนี้ยนี่คือกัญชาใช่เอาไปเสริมสร้างนะคะต้มนะคะผสมไปเตยหอมมากนั่นแหละค่ะสรรพคุณเขายอดเยี่ยมต่างประเทศนี่ผู้เรียกร้องกัญชานี่คือผู้ติดเชื้อนะคะไม่ใช่ผู้เป็นมะเร็งนะคะลองไปสืบลองไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูได้นะคะในอเมริกาที่ผ่านมาได้เนี่ยเพราะว่าผู้ติดเชื้อเป็นคนทำให้ผ่านและส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยคือผลพลอยได้ค่ะแต่พอผลพลอยได้ปุ๊บเนี่ยหมอแก้มหอมก็เลยไปรักษามะเร็งและใช้กัญชาเนี่ยค่ะจนหายพอหายเสร็จผู้คนก็เลยเข้ามาบูมเรื่องกัญชารักษามะเร็งของประเทศไทยนะคะแต่จริงก็คือผู้ติดเชื้อเป็นผู้เรียกร้องผ่านของอเมริกาค่ะแต่คนไทยเนี่ยค่ะลุงตู้เป็นผู้เรียกร้องเป็นวีรบุรุษของคนไทยค่ะนั่นแหละค่ะที่อยากผลักดันให้กัญชาผ่านกฎหมายรักษาทางการแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะคุณดีน่าคุณแม่ค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราเชิญชมบรรยากาศต่อเลยนะคะนี่ผู้คนก็ทยอยเข้ามาเยอะนะครับเป็นเบรกโอ้โหถ่ายได้ทั้งวันนะฮะวันนี้นะฮะถ้าแบตไม่เต็มนะครับผมก็ลืมมาถ่ายทอดนี่นะครับเชิญด้านในเลยนะครับเชิญด้านในเลยนะครับทยอยเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะครับลงทะเบียนด้านนี้ได้เลยนะครับนี่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับน้ำมันกัญชานะครับซึ่งเป็นน้ำมันเอามาผสมเป็นพิมเสงนะครับอันนี้ก็เป็นก้านกัญชาไว้ชมนะครับมีฮีโร่ของเรานะครับอ
สวัสดีค่ะ FC ค่ะงานนี้ของลุงตู้นะครับนะครับเพื่อผลักดันนะฮะการเมืองด้วยนะฮะสนับสนุนนะฮะให้กับพรรคภูมิใจไทยนะให้เป็นยารักษาโรคนะครับที่ปลอดสารพิษนะฮะชาวบ้านได้นะครับกัญชาให้ผลผลิตข้าวนะครับ